ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์จากกรุงโรมครับหน้าสำนักวาติกันนี่ครับไม่ดูสดๆเวลาที่กรุงโรมที่วาติกันขณะนี้6โมงครึ่งตอนเช้าโดยประมาณครับผมมารอเพื่อที่จะเข้ามาร่วมพิธีกรรมวันพุธที่ท่านสันตะปาปาจะออกมาพบปะกับประชาชนทุกสัปดาห์ครับและขณะนี้ผมอยู่กับบาทหลวงคุณพ่อแฟรงค์เดอะลอเรนซีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อเป็นครูผมคุณพ่อเป็นบาทหลวงจากเมืองไทยอยู่ที่ประเทศไทยมาบวชปีนี้50ปีแล้วนะครับคุณพ่อ50ปีแต่อยู่เมืองไทย61 62ปี62ปีนะครับอยู่เมืองไทยเป็นครูบาอาจารย์สอนนักเรียนสอนผู้ปกครองเป็นสาธุชนทุกท่านนะครับแล้วก็นี่โอกาสพิเศษจริงๆครับผมไม่เคยคิดเคยฝันเลยครับว่าผมเรียนหนังสือกับคุณพ่อตั้งแต่ผมอายุ15วันหนึ่งเมื่ออายุผม71แล้วคุณพ่อแฟรงค์นี่อายุ80ผมจะมายืนอยู่ข้างหน้าสำนักวาติกันเช้าวันนี้ข้างๆนะครับตรงนี้คุณพ่อเล่าให้ฟังตรงนี้วาติกันส่วนไหนครับคือเป็นอันนี้เป็นลานนะบุญเปโตรครับใช่ไหมครับและก็มีกอลัมน์เนี้ยไปถึงที่โน้นเลยล่ะกอลัมน์มันก็ว่าอุ้มครับใช่ไหมครับเพื่อจะได้มันก็ว่าสันตุว่าพระศาสนาจับอุ้มไว้คริสตจักรทั่วโลกครับแล้วก็วันพุธสันตุปาปาจะเสด็จมาทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธครับถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะมีห้องประชุมครับข้างในนี้ห้องประชุมอยู่ข้างในนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับท่านได้ชมสำนักวาติกันพร้อมๆกันเลยนะครับครับแล้วก็ประมาณ10,000กว่าคนหมื่นอยู่ไม่ได้หมื่นกว่าคนข้างในนี้ถ้าเป็นหน้าหนาวต้องเข้าไปข้างในหน้าละครับใบไม้ผลิจนถึงพืชใบไม้ร่วงครับก็อยู่ตรงกลางแจ้งนี้ซึ่งวันนี้เราจะมากลางแจ้งนะครับซึ่งจะมีราว 2-30,000 คน 2-30,000 คนทุกสัปดาห์ช่วงเราจะเป็นส่วนหนึ่งของ 2-30,000 คนวันนี้นะครับตึกข้างหน้านี้ที่เราเห็นคืออะไรครับอันนี้เป็นยอดของลักษณะวิหารนะบุญเปโตรแต่เดี๋ยวก็เมื่อเราจะอยู่ข้างในนั้นนะครับจะเห็นชัดกว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วจะเห็นภาพชัดกว่านะครับตอนนี้ผู้คนก็เริ่มจะมาเข้าคิวปกติจะมี 2-30,000 คนนะครับที่นี่ครับเมื่อวานนี้นี่ถือเป็นสุดยอดของชีวิตความเป็นนักบวชของคุณพ่อใช่ไหมครับได้เข้าเฝ้าท่านสันตะปาปาแน่นอนครับตื่นเต้นไหมครับที่ประทับใจตื่นเต้นไหมครับที่ได้เข้าเฝ้าสันตะปาปาท่านเป็นประมุขของแคทอลิกทั่วโลกครับที่กระหายจะได้เห็นพระสันตะปาปาครับเสด็จผ่านตามกลางประชาชนครับอย่างใกล้ชิดครับและก็ทุกคนก็พยายามเอื้อมมือเพื่อจะได้แต่ต้องตัวโปร่งโปร่งสนใจเด็กๆเป็นต้นครับแล้วก็อุ้มไว้จุกมิดแล้วก็เดินไปมาครับแล้วก็ในที่สุดก็ไปประทับนั่งครับที่บัลลังก์ท่านจะประทับที่บัลลังก์แล้วท่านก็จะโอวาทให้โอวาทกับสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมโดยมีเลขาที่จะอธิบายแต่ละภาษาครับของผู้ที่จะเข้าชมเราเฝ้าสันตะปาปาแปลด้วยสดด้วยแปลสดเลยนะครับแปลเป็นทีละคนทีละคนปกติท่านสันตะปาปาจะพูดภาษาอิตาลีอิตาลีนะครับทั้งที่ความจริงท่านเป็นชาวอาร์เจนตินีโดยกำเนิดใช่ครับแต่ในกรณีที่นี้เราต้องพูดภาษาอิตาลีอิตาลีหรือถ้าเป็นทางการก็เป็นภาษาลาตินครับครับแต่ด้านศาสนาครับครับในการเข้าเฝ้าสันตะปาปาเมื่อวานนี้หลวงพ่อแฟรงก็ได้ถวายบูชาพิธีเราเรียกบูชามิสซาบูชามิสซาครับเป็นพิธีได้ด้านศาสนาโดยเฉพาะครับซึ่งมีความหมายสำคัญมากสำหรับเราคริสเตียนแน่นอนครับทุกท่านกำลังดูสดๆกับผมนะครับกับหลวงพ่อแฟรงครับครูเก่าของผมวันนี้ท่านพาผมและก้อนศิษย์เก่าแสงทองรุ่น05จำนวนหนึ่งครับที่มาที่นี่เป็นโอกาสพิเศษจริงๆครับนี่อยู่หน้าสำนักวาติกันนะครับผมให้ดูภาพเรากำลังรออยู่ข้างหน้าครับก่อนที่จะได้เข้าไปนี่จะต้องมีการมาเข้าคิวกันเพื่อจะมีการเช็คจะมีการเช็คมีการเช็คสนามบินครับเช็คเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนทางเข้ามาเราก็ไม่เห็นมีทหารยืนอาวุธครบมือ
เพราะว่าที่นี่ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องความปลอดภัยของท่านสันตปาปาด้วยนะครับนี่คือจุดนี้ครับผมให้ดูภาพรวมนี่แดดเช้าเขียวหนาวมากชัดเจนไหมครับทุกท่านครับที่ติดตามอยู่ที่ประเทศไทยครับนี่ครับผมให้ดูสดๆนะครับเป็นโอกาสพิเศษจริงๆในชีวิตผมจะมีครั้งหนึ่งเท่านั้นเองครับที่มากับครูเก่าผมครับหลวงพ่อแฟรงค์ซึ่งท่านบวชมา50ปีแต่ว่าจริงๆไปทำงานอยู่ประเทศไทยถึง62ปีแล้วครับแล้วโอกาสพิเศษนี้ท่านชวนพวกเราศิษย์เก่าบอกว่ามาเราไปเข้าเฝ้าสันตปาปามีโอกาสที่จะได้สัมผัสท่านให้ใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะได้ในฐานะเป็นสาธุชนประชาชนทั่วไปจากทั่วโลกแล้วท่านก็ต้อนรับประชาชนจากทั่วโลกเลยนะครับคุณพ่อครับไม่มีเลือกชาติศาสนาภาษาเรื่องอะไรเนี่ยต้องรับทุกคนครับเพราะว่าเป็นลูกของพระองค์ครับทุกคนถือว่าเป็นลูกของพระองค์ทั้งสิ้นนะครับพระองค์ไม่เลือกชั้นวรรณะชาติหรือภาษาเรื่องอะไรครับแล้วท่านก็เป็นสันตปาปาองค์ที่266แสดงว่าประวัติศาสตร์นี่ของประวัติการนี่ยาวนานก็ 2,000 กว่าปีใช่ครับตั้งแต่นบมเปตโรพระเยซูเจ้าครับท่านสันตปาปาองค์นี้ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่2013 4 ปีแล้วนะครับแล้วก็มีเทอมไหมครับสันตปาปามีเทอมยาวกี่ปีไหมไม่มีตลอดชีวิตตลอดชีวิตแล้วแต่อันนึงอาจจะสลับตำแหน่งหรือสุขภาพไม่อำนวยให้ปกครองได้อย่างก็ยุติแล้วก็มีคณะคาร์ดินัลก็จะเลือกสันตปาปาใหม่เวลานี้เรามีสันตปาปาองค์หนึ่งที่โปรเกษียณเบเนดิกต์ที่16ก่อนองค์เนี้ยโรงอายุ85ครับสุขภาพก็ไม่สุดีโรงยอมรับว่าปกครองทรงกับตำแหน่งแบบเนี้ยครับไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ขอลาครับแล้วก็เลือกขอเกษียณก่อนแล้วก็เลือกขึ้นมาแล้วก็เลือกแล้วก็พวกฟรานซิสท่านก็ขึ้นมาขึ้นมาพวกฟรานซิสมานี่มีความน่าสนใจมากเพราะว่าท่านจะเป็นสังฆราชลาตินอเมริกันคนแรกนะครับใช่ใช่ซึ่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่เคยมีในอดีตเป็นชาวอิตาลีครับทีหลังก็เริ่มเปลี่ยนแปลงหลังจากประมาณ500 ปีก็มีสันตปาปาจากโปแลนด์จอมปอลที่สองโปแลนด์ใช่ครับจอมปอลที่สองใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เบเนดิกต์ที่16ซึ่งเป็นชาวเยอรมันครับแล้วก็วันนี้เป็นชาวอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาครับนี่ท่านก็80แล้ว81แล้วนะครับนี่แหละแต่ท่านก็ยังดูแข็งแรงมากท่านมีความพิเศษในฐานะเป็นผู้นำแคทอลิกทั่วโลกในแง่ของแนวคิดที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างท่านเรียบง่ายเรียบง่ายกระหายที่จะติดต่อกับประชาชนทุกระดับทุกระดับครับโรงได้สร้างที่อาบน้ำสำหรับเขาเรียกกันว่าบอร์โบนี่คนแก่ๆคนอาวุโสคนยากจนอ่ะที่มาขอทานตามถนนอะไรแบบนี้แหละตั้งชายหรือหญิงอ่ะมีห้องตัดผมมีห้องอาบน้ำนั่นแหละสำหรับพวกเรานี่เป็นพิเศษสำหรับคนที่ยากไร้ยากไร้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็เราก็จะเห็นบางคนที่หลังใช่ครับเมื่อเดินไปมาก็จะเห็นอ่ะครับครับได้รับการดูแลและก็มีข่าวว่าองค์นี้แหละกลางคืนอ่ะบางครั้งกับเจ้าหน้าที่เฉพาะคนหนึ่งอ่ะใกล้ชิดออกไปเยี่ยมเยียนโดยที่ท่านไม่ปรากฏตัวไม่ให้รู้ว่าเป็นไม่อยากนั่นเลยไม่อยากให้ใครรู้อะไรนี้แหละแต่ก็ติดต่อแบบธรรมดาที่สุดท่านต้องการรู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนธรรมดาเป็นอย่างไรนั่นแหละแล้วก็เมื่อพวกเขาก็มารู้ว่าเป็นสันตปาปาเขาก็ตึงทึ่งตื่นใจทึ่งก็ตื่นเต้นตกใจเลยนะว่าท่านสันตปาปามาเองเสด็จมาเองอะไรแบบนี้แหละครับเพราะว่าท่านต้องการรู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ต้องมีอ่านจากรายงานเฉยๆนี่นะเป็นอย่างไรไม่อยากให้มีตำรวจตามไม่มีตำรวจไปตามด้วยเพราะไม่อยากจะเป็นคนธรรมดาที่สุดครับครับเขาก็เคยพูดแล้วว่าความหนักใจของพระองค์ก็คือการที่ไม่สามารถที่จะออกอย่างสบายๆ
จากสำนักในฐานะสามัญชนที่จะสามารถไปดูอะไรด้วยตัวเองได้ไปคุยกับประชาชนไปนั่งร้านกินกาแฟไอศกรีมบ้างอะไรแบบนี้แหละก็สามารถไปนั่งกินกาแฟกับประชาชนเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนี่นะครับท่านมีแนวคิดที่เปิดกว้างมากและท่านก็ยืนยันว่าเสรีภาพของโลกนั้นจะต้องมาจากการเอื้ออาทรต่อกันนะครับแล้วก็ผมจำได้ว่าตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาใหม่ๆบอกว่าจะสร้างกำแพงตรงเม็กซิโกเนี่ยท่านเซนเตอร์ปาปาออกมาคัดค้านเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับมันก็เป็นผิดธรรมชาติของมนุษย์ครับเราเป็นสังมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับเพราะฉะนั้นก็จะกั้นพวกนี้กั้นพวกนู้นอะไรแบบนี้แหละก็ไม่ถูกต้องอ่ะครับเพียงแต่ว่าต้องรู้จักเคารพซึ่งกันและกันครับสิทธิหน้าที่ของกันและกันครับนั่นก็ซึ่งเรื่องนี้ก็ยอมรับว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายใช่ครับเพราะมีความติดติส่วนตัวครับมีจองของหรือไม่ยอมรับผู้อื่นอะไรตำนองแบบนี้ใช่ครับใช่ครับท่านพูดว่ามนุษย์ต้องสร้างสะพานไม่ใช่สร้างกำแพงต้องสร้างสะพานเชื่อมต่อซึ่งกันและกันครับขอให้เราทุกคนนำสันติดีที่สุดครับและก็ถ้าคุณสุทธิชัยมองมีคู่หนึ่งผ่านไปแล้วครับตอนนี้เห็นมีคู่แต่งงานอ่ะใช่ครับนี่ให้ดูสดๆนะครับมันมีคู่แต่งงานคู่หนึ่งมาอย่างเงี้ยอย่างนี้จะขอเข้าเฝ้าจะพิเศษพิเศษแล้วก็พระองค์สันตะปาปาจะอวยพรพวกเขาการก็แต่งงานแล้วครับแต่เวลานี้พวกเขาหาหายที่จะมาเฝ้าสันตะปาปาจะมีกรุ๊ปหนึ่งแล้วแต่จำนวนแล้วแต่จำนวนแล้วก็ซึ่งต้องขออนุญาตก่อนแน่นอนครับแล้วก็ท่านก็จะอวยพรเขาเป็นพิเศษอ๋อแสดงว่าทุกสัปดาห์นี้จะมีคนจากทุกสาขาวิชาชีพอย่างพวกเราก็มาตามคุณพ่อในฐานะที่ท่านเป็นบาทหลวงแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปที่เราเห็นกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมากันเป็นหมื่นเลยไม่ปกติเนี่ยแล้วก็จะเห็นทั้งคนยากคนจนคนขอประเภทเด็กเยาวชนอะไรเนี่ยคู่แต่งงานบ่าวสาวก็มาฉะนั้นทุกวิชาชีพทุกสาขา ที่จะมาท่านก็จะอวยพร ให้กับทุกชีวิต ทุกชีวิตล้วนแต่มีความหมายทั้งสิ้น เห็นแววแดดแสงแดดเช้าสวยไหมครับนี่คือแสงแดดเช้าที่หน้ากรุงวาติกันที่เป็นที่ประทับของประมุขแห่งคาทอลิกทั่วโลกอยู่ที่นี่ครับนี่ครับสวยงามมากครับและคุณพ่อแฟรงค์พาผมและก็เพื่อนที่เรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาหาดใหญ่คุณพ่อนี่มาเป็นครูของเราตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเลยนะครับและพวกเราก็เป็นเด็กๆอายุ 15-16 เรียนอยู่ชั้นม.3ประมาณม.1 ม.2 หรือม.3 ประมาณนั้นนะครับคุณพ่อก็อายุ25ตอนนั้นคุณพ่ออายุ25เป็นบราเธอร์แล้วก็มาแล้วเราประทับใจมากเพราะคุณพ่อพูดภาษาไทยได้คล่องยังฟังดูคุณพ่อแฟรงค์พูดภาษาไทยนี่ตะกุกตะกักไม่ตะกุกตะกักแล้วนะครับคุณพ่อพูดคล่องมากและแข็งแรงมากแล้วตอนหนุ่มๆ นี่นะครับก็มาตั้งทั้งวงบาสเกตบอลก็เล่นบาสเกตบอลปั่นจักรยานละครเล่นละครนะครับคุณพ่อเป็นผู้กำกับวงละครสอนพวกเราเขียนบทคุณพ่อแปลจากอิตาเลียนเป็นอังกฤษพวกเราเขียนเป็นภาษาไทยเป็นบทละครที่แสดงกันเองเล่นกันเองสนุกสนานอย่างยิ่งเลยครับนี่เป็นโอกาสพิเศษจริงๆผมให้ดูวิวภาพวาติกันนะครับใครที่เคยมาก็อาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้ก่อนที่เราจะสามารถเข้าไปได้นี่ครับแดดตอนเช้าณกรุงวาติกันครับนี่คือสุดยอดของ Facebook Live ที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดสดให้เห็นกันทุกจุดทุกเวลาครับนี่ให้ดูความสวยงามงานส่วนใหญ่ของงานนี้เป็นของไมเคิลแองเจโลใช่งานส่วนใหญ่เป็นของไมเคิลแองเจโลศิลปินระดับโลกและก็มีอีกคนหนึ่งที่มีชื่อดังเบอร์นินีใช่เบอร์นินีอันนี้แหละสาวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นของเบอร์นินีที่เป็นคนทั้งออกแบบแล้วก็สร้างอะไรเนี่ยพร้อมกับพวกของเขานี่จะดูสิครับว่าความอลังการยิ่งใหญ่
2,000 ปีอ่ะเขาสร้างได้อย่างนี้เมื่อ 2,000 ปีก่อนไม่ถึงใช่ไหมวาติกันนี่วาติกันนี่ก็มันพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าเดิมเนี่ยแต่ว่าเริ่ม1,200กว่า1,200เริ่มปีค.ศ.ค.ศ. 1,200 กว่าแล้วก็ทีหลังก็ค่อยๆสร้างอันนี้สร้าง2,000ก็เท่าไหร่ล่ะ800 900ปี800 900ปีแต่ว่าประวัติศาสตร์กรุงโรมนี่คือ2,000ปีแล้วก็วาติกันนี่ก็เริ่มมาเมื่อค.ศ. 1,200 โดยประมาณดูทุกอย่างเห็นความสวยงามความศักดิ์สิทธิ์มันมีบรรยากาศนะครับคุณพ่อบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ของศีลธรรมของความเท่าเทียมของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเจ้าที่มีสูงมากนะครับที่กรุงโรมและก็ที่วาติกันนี่เป็นพิเศษอ่ะครับคนที่เข้ามามันก็มีความรู้สึกที่พิสังเกตจริงๆครับก็คือว่าอยู่ใกล้ชิดพระมากขึ้นครับโดยทางสันตบาบาครับพระองค์นอกจากปรากฏมาทุกวันพุธครับวันอาทิตย์พระองค์จะอยู่ในห้องในหน้าต่างที่เราเห็นนู้นน่ะเห็นนู้นน่ะแค่ไกลๆเนี่ยออกมาอยู่ระหว่างคอลัมน์นี่นะจ๊ะท่านจะเห็นห้องนั่นนะครับนี่แหละพระองค์ก็จะกล่าวออกมาตรงนั้นกล่าวประชาชนจากข้างบนซึ่งอันนี้แหละมันก็มีไม่แพ้กับวันพุธล่ะ 20,000 คนน่ะครับ20,000 คนเช่นเดียวกันฉะนั้นหน้าที่สำคัญของประมุขคาทอลิกคือสัมผัสกับประชาชนตลอดเวลาที่สุดมากเลยแล้วก็ทีหลังก็โปร่งเสด็จไปนี่ไปโน่นไปนั่นครับครับนี่ครับผมพามาดูสดๆได้สนทนาธรรมกับคุณพ่อแฟรงค์ที่พาผมมาแล้ววันนี้ล่ะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะถ่ายทอดสดเป็นช่วงๆให้ผู้ที่ติดตามได้แบ่งปันนะครับนี่คือกรุงวาติกันครับเช้าวันพุธวันนี้ครับวันที่14มิถุนายนเป็นโอกาสพิเศษจริงๆในชีวิตผมครั้งหนึ่งที่ได้มาถึงแม้ผมจะเคยมาวาติกันแต่ว่าวันนี้ที่มาวาติกันไม่ปกติไม่ธรรมดา เพราะว่ามีหลวงพ่อแฟรงค์ครูสุทธิรักษ์คนหนึ่งของพวกเราครูเก่าของพวกเราที่บอกว่ามาเราไปชมวาติกันกันแล้วก็มาดูเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่มาเข้าเฝ้าท่านสันตะปาปาทุกวันพุธมีโอกาสจังหวะยังไงผมจะตัดเข้ามาทันทีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมแชร์กันไปด้วยให้คนได้ชมรายงานสดจากสุทธิชัยไลฟ์วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ